ไงต่อดีอ่ะฮะเดี๋ยวทนายพูดก่อนปิดไมค์นิดนึงครับปิดไมค์นิดนึงพูดขออนุญาตนะครับนี่ขอจะมาอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะสั่นสู้ค่ะนักข่าวไม่ใส่แมสกันแล้วครับนักข่าวไม่ใส่แมสกันเดี๋ยวนะครูถอดแมสออกก็ได้นะคะเพราะว่าฟังไม่ชัดมันจะเห็นปากชัดๆก็โอเคไหมโอเคเป็นไงบ้างคะหลังจากฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็เราก็เคารพผมเองก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับตัวผมก็เคารพคำตัดสินของศาลอุทธรณ์แต่ก็ต้องบางเราก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปครับใช้สิทธิตามกฎหมายนี่คือเราต้องเอาประเด็นต่างๆมาปรึกษาทนายแล้วก็ดูว่าข้อบกพร่องตรงไหนในการอุทธรณ์นะครับแล้วก็จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปครับในเมื่อตอนนี้พิพากษายืนมาแล้วเนี่ยคือครูก็ยังยืนยันว่าหวยเป็นของครูแล้วคะคือคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมเคารพคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับแต่บางประเด็นต้องปรึกษาทางด้านทนายที่เราจะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปเพราะความจริงก็คือความจริงนะครับว่าใช้สิทธิตามกฎหมายนี่คือฎีกาป่ะเดี๋ยวทนายพูดก็ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้วันเรามาฟังคำพิพากษานะครับก็ศาลอุทธรณ์ภาค7มีคำพิพากษายืนตามศาลตามศาลชั้นต้นนะครับก็หลังจากนี้เราตามที่ครูได้เรียนไปว่าเคารพในคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลครับแต่ทั้งนี้เรายังไม่อาจเห็นพ้องด้วยในหลายๆประเด็นเราก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะยื่นฎีกาต่อไปครับผมที่ไม่เห็นพ้องด้วยนี่มีประเด็นอะไรบ้างก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเดี๋ยวในรายละเอียดก็คงจะต้องไปปรึกษากันกับทางทีมทนายทั้งหมดก่อนครับผมเท่ากับว่าศาลยังเปิดช่องให้สามารถฎีกาต่อได้ใช่ไหมคะในหลักแล้วในตามกระบวนการตามกฎหมายในเรื่องของกฎหมายเราสามารถที่จะยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการฎีกาต่อไปได้ครับจะมีช่องทางในการที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อไปนะครับศาลได้กำหนดเวลาไหมครับโดยเบื้องต้นก็คือนับจากมีคำพิพากษาเนี่ยประมาณ30วันครับผม30วันครับจะฟ้องกลับไปศาลให้ผลยังไงก็อย่างคดียังไม่สิ้นสุดนะครับอะไรนะครับศาลให้ผลเหมือนศาลชั้นต้นเลยครับว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับก็เหมือนยังยืนตามศาลชั้นต้นเลยว่าเราใช่ผู้เสียหายนะครับก็เลยพิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้นครับผมการที่ฎีกามีข้อบังคับไงบ้างครับการที่ฎีกาในคดีนี้มันเป็นอัตราโทษที่มีอัตราโทษ3ปีเนาะตามกฎหมายไม่สามารถจริงๆแล้วอ่ะมันต้องห้ามในการฎีกาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นในการที่เราจะสามารถฎีกาได้อยู่นะครับตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรื่องเกี่ยวกับที่ฝ่ายของเขาจะมีการฟ้องคือคดีตอนนี้นะครับก็อยู่ในศาลอุทธรณ์อยู่นะครับตัดสินอยู่เราก็ต้องอย่างที่ทนายได้แจ้งให้ทราบว่าเราก็ต้องดูประเด็นที่จะขออนุญาตศาลในการฎีกาต่อไปครับแล้วถ้าผลอุทธรณ์ออกมาแบบนี้จะมีผลต่อวิชาชีพครูหรือเปล่ายังครับคดียังไม่สิ้นสุดครับโอเคครับเรายังใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปครับครับขอบคุณ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 ค่ะเดี๋ยวดักที่ตรงไหนโอเคไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเดินเก็บพร้อมช่องที่เราจะสามารถฎีกาต่อได้ใช่ไหมคะก็ยังมีช่องค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะทางครูปีชาใคร่ครวญนะคะก็ได้มีการลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษายืนนะคะตามศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกฟ้องลุงจรูญนะคะซึ่งหลังจากที่ทางศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยทางครูปีชานะคะก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะโดยยังยืนยันว่าจะใช้กระบวนการตามกฎหมายนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องปรึกษาทางทีมทนายเพื่อที่จะมีการยื่นฎีกาต่อไปนะคะส่วน
ในประเด็นที่ทางทนายแล้วก็ทางครูปีชานะคะบอกว่าไม่ได้เห็นพ้องด้วยกับศาลเนี่ยส่วนจะเป็นประเด็นใดบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องปรึกษาทีมทนายต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะคะส่วนที่ผู้สื่อข่าวมีการถามว่าในเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยออกมายืนตามศาลชั้นต้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยจะมีผลต่อหน้าที่การงานของครูปีชาไหมนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะครูปีชาก็บอกว่าไม่ส่งผลกับหน้าที่การงานของตนเองนะคะแล้วก็ยังยึดมั่นนะคะว่าความจริงก็คือความจริงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทางศาลนะคะได้ขึ้นอ่านคำพิพากษานะคะเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะคะแล้วก็มีการอ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะประมาณเวลา 11:00 นนะคะโดยศาลอุทธรณ์เนี่ยพิเคราะห์แล้วว่าข้อเท็จจริงนะคะของทางครูปีชาเนี่ยฟังไม่ได้ว่าทางครูปีชาเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งมาจากนางสาวรัตนาพรนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทางลุงจรูนเนี่ยนำไปขอรับเงินรางวัลเนี่ยศาลมองว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของทางครูปีชาดังนั้นทางครูปีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2ในวงเล็บ4ดังนั้นครูปีชาจึงไม่มีอำนาจฟ้องนะคะในขั้นนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์ก็เลยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกฟ้องทางลุงจรูนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางครูปีชาเนี่ยได้ลงมาแล้วนะคะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะคะเหลือลุงจรูนนะคะคาดว่าอีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวก็จะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอฟังคำเปิดใจของลุงจรูนนะคะหลังจากที่ทางศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะซึ่งที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นทีมของทางลุงจรูนนะคะลงมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวของทางลุงจรูนแล้วก็ทางทนายตั้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงมานะคะโอเคตอนนี้นะคะทางลุงจรูนแล้วก็ทนายตั้มนะคะได้ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเปิดใจกันนะคะที่เดิมครับที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะครับคือวันนี้นะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับคลิปเสียงเนี่ยตั้งแต่วันที่27 28พฤศจิกายนปี60นะครับจนมาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยท่านเอามาพิจารณาพิพากษาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสสัญญาณโทรศัพท์ว่าครูปีชาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คลิปเสียงในวันที่31ที่อ้างว่าไปตลาดเลซิตี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไงนะครับในคลิปเสียงเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะครับว่าออกจากทางที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไปรับลูกมีคลิปเสียงเป็นระยะเวลาตลอดทางแล้วก็มีเบสสัญญาณเนี่ยนะครับในช่วงทุกระยะเวลาของการเดินทางการที่ทางฝ่ายครูปีชาเนี่ยเขียนอุทธรณ์ไปนะครับ
คือศาลอุทธรณ์ท่านก็มันมีบางมีอุทธรณ์บางข้อเขาที่เป็นการรับข้อเท็จจริงนะครับทำให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปพิพากษาอะไรเยอะเลยไม่ต้องพิจารณาอะไรเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องการใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้มาต่อสู้ว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยไม่มันคาดเคลื่อนอะไรยังไงนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแต่ว่าดันไปรับข้อเท็จจริงให้เราซะอีกนะครับว่าเขาใช้การใช้โทรศัพท์เนี่ยคุยกับคนนี้จริงที่ตรงจุดนี้จุดนี้นะครับแต่อ้างว่าไปตลาดเลซิตี้ก่อนเนี่ยซึ่งศาลมองว่าตรงนี้เนี่ยมันขัดกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ขัดกับที่กองปราบเนี่ยได้มีการจำลองเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาไม่สามารถที่จะมาตลาดเลซิตี้เนี่ยได้ทันภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับเพราะตอนไปจำลองเนี่ยผมจำได้นะครับที่ทางกองปราบไปจำลองเนี่ยครูปีชาเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ตลาดเลซิตี้เนี่ยโอ้โหร่วม20นาทีได้นะครับมันไม่สามารถมีช่วงเวลาที่ครูปีชาจะไปได้นะครับศาลก็เลยมองว่าอุทธรณ์ของเขาเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ควรวินิจฉัยด้วยซ้ำนะครับพิพากษายืนให้ยกฟ้องนะครับตามศาลชั้นต้นนะครับยื่นต่อไปครับหลังจากศาลพิพากษายื่นต่อไปของทางจำเลยครับก็เมื่อกี้นะครับที่ออกมาช้าเนี่ยผมก็ไปตรวจดูสำนวนที่มีการเคยฟ้องไว้นะครับในเรื่องที่ทางฟ้องครูปีชาเจ๊พัดแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นนะครับในเรื่องของการเบิกความเท็จในขั้นตอนของการที่เขาขออายัดเงินคุณลุงจรูนตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาเบิกความเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงเราเคยฟ้องเขาเรื่องเบิกความเท็จเอาไว้นะครับนี่เรื่องนึงนะครับเราไปตรวจดูสำนวนเนี่ยนะครับในสำนวนเขาบอกว่าคดีถ้าถึงที่สุดเนี่ยก็หยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะครับแล้วอีกสำนวนคดีนึงก็ในเรื่องของฟ้องเท็จในการที่เนี่ยศาลยกฟ้องไปวันนี้คดีนี้เลยนะครับฟ้องทางครูปีชาแล้วก็ทางทนายวรยุทธ์ซึ่งเป็นทนายครูปีชาเอาไว้นะครับตอนนั้นมาขึ้นศาลเมื่อเดือนเนี้ยนะเดือนนี้นะครับวันที่5นะครับเขาขอเลื่อนคดีอ้างเหตุว่าเดี๋ยวขอรอคำพิพากษาในคดีนี้ก่อนนะครับวันนี้ศาลก็พิพากษาแล้วนะครับเดี๋ยวกระบวนการคงจะดำเนินต่อไปได้นะครับในเรื่องของการฟ้องเท็จเพื่อกลั่นแกล้งคุณลุงจรูนเนี่ยให้รับโทษทางอาญานะครับคือต้องบอกกันว่าตามกฎหมายนะครับว่าคดีที่ศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยยกฟ้องเนี่ยนะครับคดีต้องห้ามฎีกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะฎีกาเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตศาลได้แต่ว่าศาลจะอนุญาตหรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงนะครับอย่างศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาก็บอกมาชัดเจนว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยที่ฎีกาขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้อ้างเหตุที่จะเป็นเรื่องแพ้ชนะหรือจะทำให้มากับคำพิพากษาได้และการที่เราจะฎีกาเนี่ยเราจะต้องเป็นข้อที่เราว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์จะมาเพิ่มข้อต่อสู้ใหม่ในชั้นฎีกาก็ไม่ได้อีกนะครับผมคิดว่าคงจะจบแล้วแหละนะครับต่อไปนี้ก็คืออยู่ที่คุณลุงจรูนแล้วนะครับเราฟ้องไปแล้ว2สำนวนนะครับเรื่องฟ้องเท็จกับเบิกความเท็จในเรื่องของการอายัดเงินนะครับแต่เรื่องของการเบิกความเท็จนะครับในเรื่องของคดีอาญาที่เอาคุณลุงจรูนเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ฟ้องนะครับเพราะว่าเราจะรอดูผลคำพิพากษาก่อนเดี๋ยวตรงนี้ต้องอยู่ที่คุณลุงจรูนเนี่ยว่าจะตัดสินใจฟ้องพยานคนไหนบ้างนะครับคุณลุงจะฟ้องใครบ้างก็คงต้องมีนะคงต้องมีคือตอนนี้ศาลแกคืนความเป็นธรรมให้ผมมาแล้วนะต่อไปก็น่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของผมบ้างแล้วตอนนี้ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมตามที่ศาลเขาให้มาคืนจากคนที่เขาปั้นเรื่องปั้นราวโกหกมาโกหกศาลน่ะเพื่อที่จะลงโทษผมไม่ได้เล็งใครไว้บ้างครับอะไรครับเล็งใครไว้บ้างทั้งหมด ทั้งหมดก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือคนที่ทำให้คุณลุงเขาวุ่นวายนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่31นะครับเพราะว่าในคำพิพากษาก็บอกอยู่นะครับว่าครูปีชาเนี่ยไม่น่าจะไปนะครับแต่ก็ยังมาเบิกความนะครับว่าวันที่31เนี่ยเจอครูปีชามาคุยเล่นคุยอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าศาลเชื่อในพยานที่เบิกความเหล่านี้นะครับคุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็เสียหายก็จะถูกจำคุกได้นะครับโชคดีเนี่ยที่ทางเจ้าที่ตำรวจกองป่าปอทอเนี่ยนะครับมาช่วยกันคลี่คลายนะครับทำให้วันนี้ศาลก็ศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับคือที่มีสาระสำคัญในคดีที่ผมเล็งๆไว้นะครับแต่ว่าท้ายสุดต้องอยู่ที่คุณลุงจรูนนะครับก็มีเจ๊บ้าบิ่นนะครับเจ๊พัดนะครับเจ๊เกียวนะครับแล้วก็ในแผนนะครับที่เห็นอยู่มีอยู่ 4-5 คนแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งครูปีชาด้วยเพราะครูปีชาก็เป็นอ้างตัวเองเป็นพยานเบิกความด้วยนะครับกระบวนการเบิกความเท็จนะครับจะใช้เวลานานไหมครับถึงจะรู้ผลว่า
คือถ้าเกิดว่าขึ้นศาลนะครับมันใช้เวลาทั้งนั้นนะครับอย่างของคุณลุงจรูญเนี่ยเกือบ3ปีนะครับเดี๋ยวพวกเบิกความเท็จเนี่ยเรายังไม่ได้ร่างฟ้องนะครับแต่ว่าคำพิพากษาออกมาอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่นานนะครับหลังจากที่เราร่างฟ้องเสร็จเนี่ยเราฟ้องเองมันก็ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับพอไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลก็ดูว่ามีมูลหรือเปล่าใครมีมูลบ้างบางคนอาจจะไม่มีมูลนะครับแล้วก็เข้าสู่ชั้นพิจารณานะครับชั้นพิจารณาก็ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์อีกนะครับเผลอๆจะไปศาลฎีกานะครับครูปีชานะครับก็ที่กำลังจะโดนนะครับถ้าเกิดว่าคุณลุงจรูญเนี่ยสนใจจะฟ้องเนี่ยก็โดนเรื่องเบิกความเท็จในคดีอาญาเพื่อกลั่นแกล้งให้คุณลุงจรูญเนี่ยรับโทษทางอาญาอีก1คดีนะครับคดีแพ่งนะครับจริงๆแล้วเราฟ้องได้เพราะว่าถือว่าเนี่ยเป็นการละเมิดคุณลุงจรูญแล้วนะครับเดี๋ยวไปเรื่องนี้ไปปรึกษากันอีกทีนึงนะครับว่าจะเอาอาญาผสมแพ่งไปด้วยเลยไหมนะครับผมคิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย20ประมาณไม่การกลางเดือนพฤศจิกายนจะรู้เรื่องแล้วล่ะครับว่าจะฟ้องใครเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสบายใจขึ้นนะวันนี้จะไปทำอะไรต่อคะลุงไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยวันนี้ยิ้มออกแล้วยิ้มออกแล้วขอบคุณค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของทางลุงจรูญนะคะแล้วก็ทนายตั้มนะคะแล้วก็ทีมทนายนะคะที่เดินมาที่เดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับในประเด็นหวย30ล้านนะคะในคดีที่ยักยอกทรัพย์นะคะซึ่งในคดีนี้นะคะต้องบอกว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยได้มีการพิพากษาออกมาแล้วนะคะก็คือทางศาลอุทธรณ์เนี่ยจะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพิพากษานะคะที่ทางศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิจารณาไว้นะคะโดยทางก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้มีการพิพากษายกฟ้องลุงจรูญไปแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิพากษายืนนะคะตามศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกฟ้องทางลุงจรูญเช่นเดียวกันนะคะโดยมองว่าโจทย์หรือว่าทางครูปีชานะคะไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2ในวงเล็บ4ดังนั้นนะคะทางครูปีชาเนี่ยจึงไม่มีอำนาจฟ้องนะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยทางศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยได้เห็นพ้องด้วยแล้วก็อุทธรณ์ของครูปีชาเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโทรศัพท์นะคะหรือว่าการจำลองเหตุการณ์ในตลาดเลสซิตี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็มองว่าทางข้อมูลหรือว่าทางคำคัดค้านของทางครูปีชาเนี่ยฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เกิดเหตุนะคะในวันที่31ตุลาคมเนี่ยทางศาลเนี่ยมองว่ามันขัดต่อสภาพความเป็นจริงนะคะก็คือว่าทางครูปีชาเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อของในตลาดได้ภายในเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะไปอยู่ที่โรงเรียนได้นะคะจะต้องมีเวลาที่มากกว่านั้นนะคะซึ่งสำหรับการพิพากษายกฟ้องนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็ต
้องบอกว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นเลยนะคะซึ่งในก่อนหน้านั้นนะคะที่ทางครูปรีชาอุทธรณ์มาเนี่ยเขาก็มีการอุทธรณ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์หรือว่าการใช้สัญญาณโทรศัพท์หรือว่าการโทรศัพท์พูดคุยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอุทธรณ์เนี่ยมองว่ามันไม่สามารถขัดต่อหลักทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะก็คือหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถระบุพิกัดได้เลยว่าในช่วงเวลานี้หรือช่วงเวลาไหนเนี่ยทางครูปรีชาเนี่ยใช้โทรศัพท์ในเวลาใดบ้างแล้วก็พิกัดใดสถานที่ใดบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มันไม่สามารถที่จะขัดต่อความเป็นจริงได้นะคะรวมถึงในกรณีที่ถ้าหากว่าทางครูปรีชาเนี่ยมีการไปตลาดเลดซิตี้จริงนะคะทำไมเหตุใดทางเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยถึงจะต้องมีการทักข้อความนะคะที่จะมาเตือนความจำของครูปรีชาว่าให้ครูปรีชาเนี่ยมาเอาหวยที่ตัวเองด้วยซึ่งในข้อนี้เนี่ยศาลมองว่าถ้าในวันดังกล่าวก็คือในวันที่31ตุลาคมเนี่ยถ้าทางครูปรีชาเนี่ยไปเดินตลาดเดอะซิตี้จริงเนี่ยก็น่าจะมีการเจอกับทางเจ๊บ้าบิ่นและน่าจะมีการนำหวยเลขดังกล่าวที่ถูกรางวัลเนี่ยมาไว้กับตัวเองแล้วไม่จำเป็นเลยที่ทางเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยจะต้องส่งข้อความมาทวงซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเนี่ยก็ยืดเยื้อมานานพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลา3ปีนะคะที่ต่อสู้กันมานะคะแล้วก็ทางครูปรีชาเนี่ยหลังจากที่ผลคำอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยทางครูปรีชาเนี่ยก็ยังยืนยันนะคะว่าจะหาช่องทางในการฎีกาต่อนะคะเนื่องจากว่าทางครูปรีชาค่ะไม่เห็นด้วยนะคะกับศาลอุทธรณ์ในบางประเด็นส่วนจะเป็นประเด็นอะไรบ้างนั้นเนี่ยทางครูปรีชาเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษากับทางทีมทนายก่อนนะคะว่าจะยื่นฎีกาในประเด็นใดบ้างนะคะในขณะที่ทางลุงจรูญเองเนี่ยหลังจากที่ฟังผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็คาดว่าจะมีการไล่ฟ้องนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยทีละคนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางครูปรีชาเองหรือว่าทางเจ๊เกียวเจ๊บ้าบิ่นหรือว่าเจ๊พัดเนี่ยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมรายชื่อนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางลุงจรูญเนี่ยก็เดินทางมาศาลนะคะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็มองว่าศาลเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมนะคะซึ่งทางลุงจรูญเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ฟังคำพิพากษาศาลเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอบคุณที่ศาลเนี่ยให้ความเป็นธรรมแล้วก็เมตตานะคะค่ะก็เดี๋ยวทางเรานะคะก็จะมีการจบไลฟ์นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อว่าในอนาคตนะคะทางครูปรีชานะคะจะมีการยื่นฎีกาหรือไม่นะคะแต่แววมาว่าจะพยายามตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะหาช่องทางในการยื่นฎีกาอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมันก็เป็นกระบวนขั้นตอนการตามกฎหมายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทนายตั้มเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าศาลชั้นต้นแล้วก็ทางศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษายืนนะคะ2ศาลเนี่ยเหมือนกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะฎีกาได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าหากว่าทางอีกฝ่ายเนี่ยจะยื่นฎีกาเนี่ยก็ให้ลองยื่นฎีกามาดูแต่ว่าทางทนายตั้มเนี่ยระบุว่าก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าทางศาลเนี่ยจะรับยื่นฎีกาหรือเปล่านะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะก็พิจารณาคดีนะคะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของทางศาลอุทธรณ์นะคะที่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะโดยศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วนะคะมองว่าทางครูจรูญหรือว่าโจทก์เนี่ยนะคะไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะก็เลยไม่ใช่รวมถึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องตามประมวลกฎหมายด้วยดังนั้นนะคะทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็เลยพิพากษายกฟ้องนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะลาไปด้วยบรรยากาศหน้าศาลนะคะว่าหลังจากที่ทางครูปรีชาแล้วก็ลุงจรูญเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กันเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางครูปรีชาเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ยังยึดมั่นนะคะว่าความจริงก็คือความจริงนะคะ
ส่วนลุงจรูนนั้นเนี่ยก็ลงมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็ขอบคุณศาลนะคะที่ให้ความเมตตานะคะกับตัวของลุงจรูนแล้วก็ครอบครัวค่ะส่วนในกระบวนการที่จะดำเนินการฟ้องกลับครูปีชานั้นนะคะก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการรวบรวมรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะต้องมาติดตามต่อไปนะคะว่าคดีนี้เนี่ยความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษายืนก็คือยกฟ้องลุงจรูนนั่นเองค่ะ